สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่กายอีกนะครับวันนี้เราจะไปพบกับ8สายพันธุ์สุนัขจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับอเมริกันแคเนลครับยอมรับสุนัข193สายพันธุ์และยังมีอีก100กว่ารายการครับที่ยังรอการยอมรับอยู่โดยสายพันธุ์ที่แตกต่างกันมากมายนี้การที่จะจัดสายพันธุ์ทั้งหมดโดยไม่มีระบบที่ดีในการแบ่งพวกมันนั้นออกเป็นส่วนย่อยก็อาจจะเป็นเรื่องยากครับสถานที่ตั้งของแหล่งกำเนิดอาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการแบ่งสายพันธุ์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกมันครับแล้ววันนี้เราจะไปพบกับสุนัขที่มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับจะมีพันธุ์ใดบ้างไปชมกันเลยสายพันธุ์ที่1 นะครับก็คือเจ้าสวิตฮาวสวิตฮาวนั้นเป็นสุนัขล่าสัตว์ครับที่ชอบไล่ล่าสุนัขจิ้งจอกกระต่ายกวางหรือว่าแม้แต่หมูป่าครับเป็นสายพันธุ์โบราณที่ทหารรับจ้างนั้นนำกลับมาอย่างสวิตเซอร์แลนด์มีให้เลือกทั้งหมด4สีได้แก่สีดำสีน้ำตาลสีฟ้าและก็สีส้มครับแถมด้วยการเคลื่อนไหวที่เร็วของพวกมันโดยท่าเดินที่ประสานงานกันได้อย่างลงตัวสุนัขเหล่านี้มีความมั่นใจและก็หลงใหลในการล่าครับมันสามารถเป็นสุนัขเฝ้ายามที่ยอดเยี่ยมและก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีในครอบครัวได้ครับโดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 10-13 ปีครับสายพันธุ์ที่2 Small Sweet Hound Small Sweet Hound นั้นมีขนาดที่เล็กกว่า Sweet Hound เล็กน้อยครับมันสูงไม่เกิน15นิ้วและมีส่วนคล้ายกับสุนัข Sweet Hound มันมีทั้งหมด4สีเหมือนกันครับมันเป็นสุนัขที่เคลื่อนไหวเร็วมากและก็เก่งเรื่องการดมกลิ่นและมันจะลืมทุกอย่างครับที่กำลังทำอยู่เมื่อได้กลิ่นอะไรสักอย่าง Small Sweet Hound นั้นมีอายุโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 ปีครับสายพันธุ์ที่3 Getter Sweet Mountain Dog Getter Sweet Mountain Dog เป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่ครับแต่ก็ค่อนข้างจะเป็นมิตรมันชอบอยู่ใกล้กับมนุษย์และมันจะชอบอยู่ใกล้เจ้าของเป็นสุนัขที่ตื่นตัวครับแล้วก็กล้าหาญมากๆดังนั้นจึงเป็นสุนัขเฝ้าบ้านที่ดีและก็ยังค่อนข้างสงบครับเมื่อเผชิญกับภัยอันตรายและสุนัขตัวอื่นนั้นมันอาจจะอยู่ได้นานเท่ากับสายพันธุ์อื่นเลยครับเนื่องจากมีขนาดตัวที่ใหญ่แต่ก็เป็นสุนัขที่มีปัญหาสุขภาพค่อนข้างน้อยโดยมีอายุโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 8-11 ปีครับสายพันธุ์ที่4เซนเบอร์นาร์ดเซนเบอร์นาร์ดนั้นเป็นสุนัขสายพันธุ์ยักษ์อีกตัวครับที่มีน้ำหนักมากกว่า150ปอนด์มีกล้ามเนื้อที่เยอะมากและก็ยังสามารถดึงเกวียนได้ด้วยและมักจะใช้ในภารกิจกู้ภัยบนภูเขาที่เต็มไปด้วยหิมะครับเนื่องจากความสามารถในการดึงเปหามนอกจากนี้ยังเป็นมิตรและก็ฉลาดพอที่จะช่วยผู้ประสบภัยและจะทำให้ผู้ประสบภัยนั้นรู้สึกสบายใจมากขึ้นครับโดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 8-10 ปีสายพันธุ์ที่5ครับ Bernese Mountain Dog Bernese Mountain Dog เป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่จากเทือกเขาสวิตมีขน2ชั้นหนาสามารถทนต่ออุณหภูมิที่เย็นจัดได้เป็นสุนัขพันธุ์น่ารักที่ชอบใช้เวลากับเจ้าของชอบเดินเล่นแล้วก็ชอบเล่นครับเด็กๆนั้นมักจะสนุกกับการเล่นกับภูเขาเนื่องจากภูเขานั้นมีความอดทนอย่างมากสำหรับการเล่นที่รุนแรงและก็มีความแข็งแรงเพียงพอสำหรับการลากเกวียนเลยครับมีอายุโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 7-8 ปีครับสายพันธุ์ที่6 Enterbacher Mountain Dog Enterbacher Mountain Dog มีขนาดที่เล็กกว่าสายพันธุ์อื่นในสายพันธุ์ทั้งหมดนี้ครับเป็นสุนัขที่มีน้ำหนักตัวประมาณ65ปอนด์โดยมีขนเรียบแนบชิดกับลำตัวเป็นสุนัขที่ไม่คุ้นชินกับคนแปลกหน้าครับแต่ก็รักและก็เป็นมิตรกับสมาชิกในครอบครัวโดยมีอายุโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 12-15 ปีครับเจ็ด Appenzeller Sennenhund Appenzeller Sennenhund เป็นสุนัขขนาดกลางมีน้ำหนักไม่เกิน70ปอนด์ครับเดิมทีพวกมันนั้นเป็นสุนัขต้อนปศุสัตว์และมันยังคงทำงานในฟาร์มมากมายแต่ในอเมริกานั้นมันเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านที่แสนวิเศษที่สามารถเข้ากับสัตว์เลี้ยงตัวอื่นและก็เด็กได้ดีมากๆครับเป็นสุนัขที่สงบและก็ชอบที่จะกระโดด
โดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 12-15 ปีครับสายวันที่ 8 White Swiss Shepherd White Swiss Shepherd เป็นญาติสนิทของ White German Shepherd ครับเป็นสายพันธุ์ที่เป็นมิตรที่ชอบอยู่สันโดษชอบยืนเฝ้าหรือว่าลาดตระเวนเป็นสุนัขเฝ้ายามที่ดีครับแถมเฮาไม่มากอีกด้วยต้องขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะสุนัขพันธุ์สวิสสุนัขเหล่านี้จึงมีปัญหาสุขภาพที่น้อยและก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับที่มีอายุขัยยาวนานที่สุดจากทุกพันธุ์ที่กล่าวมาเลยโดยมีอายุโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 14-15 ปีเลยทีเดียวครับเป็นอะไรกันบ้างครับสำหรับ8สายพันธุ์สุนัขจากสวิตเซอร์แลนด์ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ซึ่งสำคัญนั้นอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อจะได้พลาดข่าวสารต่างๆและคลิปใหม่ๆในช่องเราครับสำหรับวันนี้แอมเป็นคนตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ